สวัสดีครับผมพีรพัฒน์นชยานะครับก็ช่วงนี้ขอต้อนรับสู่ My Dream Team ครับของผมระบบเหรอเอาเป็น 4-3 แล้วกันเอาเป็นนักเตะที่เป็นตำนานสโมสรแล้วก็ทำผลงานได้ดีในตลอดช่วงที่เคยค้าแข่งเอาพี่จะเป็นปีเตอร์เช็คครับเขาเป็นคือทุกคนรู้อยู่แล้วคุณภาพของเขาแล้วก็ความสำเร็จที่ทำได้กับสโมสรช่วงที่ลงเล่นมาครับแล้วก็ตำแหน่งต่อมาแบ็คขวาโอเคแบ็คขวาแบ็คขวาเหรอแบ็คขวาพี่เรียกเป็นเซซาร์อัสปิริกุยต้าครับแน่นอนว่าตอนนี้เขายังเล่นอยู่ก็จริงก็เขาเป็นทั้งกัปตันทีมแล้วก็เล่นได้สารพัดประโยชน์จริงๆเขาเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กแบ็กขวาแบ็กซ้ายเขามีประโยชน์ทั้งเกมลุกเกมรับเขาสามารถเล่นบอลสั้นก็ได้เติมเกมลุกเล่นเกมรับบอลยาวคอสซิ่งหรือแม้กระทั่งเข้าไปทำประตูจากลูกเซตพีซเขาก็ทำได้หมดครับผมเซนเตอร์พี่เซนเตอร์แน่นอนเรียกเป็นจอห์นเทอร์รี่ครับจอห์นเทอร์รี่แน่นอนกับตันทีมที่เป็นตำนานโมสรแข่งแกร่งทั้งลูกกับพื้นลูกอากาศเล่นทั้งเกมลุกเกมรับออกบอลได้ดีทุกอย่างครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากสุดคนหนึ่งคู่กับจอห์นเทอร์รี่คู่กับจอห์นเทอร์รี่ผมไม่มีวันเรียกเตะลิเวอร์พูลแน่นอนพูดจาแบบพี่เองคุณมากเลยขอคิดก่อนนะเซนเตอร์แบ็กเยอะนะหลายคนที่ชอบนะแต่ถ้าเลือกที่มันยืนคู่จริงๆเหรอเขาเลือกเป็นเซจิโอลามอสแล้วกันจริงๆลามอสก็เริ่มต้นด้วยตำแหน่งอื่นอาจจะไม่ใช่เซนเตอร์แต่ว่าช่วงที่เขาประสบความสำเร็จหรือทำผลงานได้ดีที่สุดก็อาจจะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่เรอัลมาดริดเพราะว่าทั้งความดุดันความเป็นผู้นำแล้วก็เรื่องทักษะเรื่องความสามารถเฉพาะตัวทั้งเรื่องเกมลุกเกมรับแน่นอนเป็นเซนเตอร์แบ็กเป็นกองหลังที่ทุกคนต้องการโค้ชทุกคนแบบมีอยู่ในทีมก็สามารถใช้งานเขาได้ยอดเยี่ยมแน่นอนทั้งเติมขึ้นไปทำประตูจากลูกเซตพีซการบิวอัพจากแดนหลังแล้วก็การอ่านเกมการเข้าสกัดที่หนักหน่วงทุกอย่างครับเซจิโอลามอสแบ็กซ้ายเหรอแน่นอนครับแอชลีย์โคแอชลีย์โคก็เป็นแบ็กซ้ายที่ดุดันก็มีทุกอย่างครบอยู่แล้วการเป็นแบ็กซ้ายทั้งเล่นเกมรับเกมรุกความเข้าใจเกมการเปิดบอลจากริมเส้นที่มีประสิทธิภาพการเข้าสกัดที่แม่นยำนะครับแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบมาโดยตลอดครับก็ตัวรับจริงก็มีหลายคนนะแต่ว่าเป็นเอ็นโกโลกองเต้แล้วกันครับแน่นอนพึ่งงานที่ทุกคนที่โดนเด่นในเรื่องการทำงานหนักช่วยทั้งเกมลุกเกมรับแล้วก็กวาดทุกอย่างให้กับแทงหลังเอ็นโกโลกองเต้ครับเขาเป็นทุกอย่างในเกมรับในแดนกลางครับเหมือนจะเห็นเขาได้ทุกที่จากสนามอีก2คนยอดสองคนตัวลูกคนแรกเลือกเป็นแฟรงค์ลัมพาร์ดแฟรงค์ลัมพาร์ดแน่นอนเป็นมิดฟิลด์ที่คุณภาพสูงอยู่แล้วแล้วก็เรื่องประสบความสำเร็จก็มากมายแล้วก็มีสติเป็นของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการทำประตูซึ่งการทำประตูของเขามากกว่าตัวลูกพวกกองหน้าหรือริมเส้นหรือแบบตัวลูกทุกตัวอื่นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเรื่องการทั้งการยิงไกลการยิงฟรีคิกการเติมเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็การเข้าใจเกมรับความเป็นผู้นำก็มีทุกอย่างอยู่ในตัวแฟรงค์ลัมพาร์ดครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นเชสฟาเบกัสครับเพราะว่าเชสฟาเบกัสเป็นมิดฟิลด์ที่วิสัยทัศน์สูงที่สุดคนนึงที่ดูมาเขาการเล่นบอลของเขามันทำให้เพื่อนเหมือนเล่นง่ายการเล่นงานบางทีมันดูเหมือนการเล่นบอลง่ายๆการจ่ายง่ายๆของเขามันทำให้เพื่อนเล่นง่ายแล้วแบบได้เปรียบทุกอย่างแล้วก็ครบเครื่องอีกคนนึง
ครับตัวลุก3ตัวบนริมเส้นทางซ้ายเป็นเอเดนอาซาครับเอเดนอาซาโอ้ไม่ต้องพูดถึงครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับเชลซีเขาทำทุกอย่างได้เป็นคนหนึ่งที่สามารถทำทุกอย่างสร้างความแตกต่างให้กับเกมได้ทำทุกอย่างให้กับเกมลุกของทีมได้ครับแล้วก็มีวินัยแม้ว่าเขาจะแบบเป็นคนที่เล่นเกมลุกเป็นคนที่มีทักษะหรือเล่นเกมลุกทุกอย่างแต่ว่าการที่จะลงมาเล่นเกมรับช่วยทีมเขาก็ยังทำด้วยแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับเกมได้หลายๆอย่างครับริมเส้นทางขวาเป็นวิลเลียนครับวิลเลียนก็ไม่ได้ต่างกับอาซามาครับก็คุณภาพใกล้เคียงกันแล้วก็มีพิเศษเรื่องลูกนิ่งและยิงคิกนะครับแล้วก็ความเร็วการผ่านบอลจากริมเส้นก็ถือว่าตรงจุดทุกอย่างเกี่ยวกับตำแหน่งตรงนี้ครับทั้งตัวเลฟวิงอย่างอาซาแล้วก็ไลฟ์วิงอย่างวิลเลียนทั้งเกมลุกเกมรับช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงที่เขาสร้างผลงานได้โดดเด่นที่สุดที่เชลซีก็เล่นทั้งเกมรับเกมลุกช่วยทีมได้แล้วก็ทำให้ทีมประสบความสำเร็จครับแล้วก็ศูนย์หน้าเป็นศูนย์หน้าตลอดกาลในใจครับดิเดียร์ด็อกบาครับด็อกบาเป็นไม่ต้องบอกคุณสมบัติมากด็อกบาเป็นกองหน้าที่ทำประตูได้ทุกลูกไม่ว่าจะเป็นลูกโด่งลูกเลียดเท้าซ้ายเท้าขวาความแข็งแกร่งฟรีคิกหรือแม้กระทั่งการเล่นบอลในกรอบที่แม้ว่าบางทีร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งแต่การที่จะทิ้งตัวเพื่อจะเอาฟาวหรือแบบเล่นได้เปรียบในจังหวะด็อกบาก็เก่งมากๆในเรื่องนี้แล้วก็ทำประตูได้เป็นกรอบเป็นกรรมให้กับทีมได้ตลอดครับประมาณนี้แต่จริงๆเลือกที่เลือกไปทั้งหมดก็ไม่ได้บอกนะว่าเลือกจากทีมอะไรอะแต่ว่าคนอื่นก็น่าจะรู้นะครับก็ฝากรายการ My Two Dream Team นะครับก็คนต่อไปจะเป็นใครก็รอติดตามได้ครับ